สวัสดีค่ะทุกทุกท่านในวันนี้ก็จะมาติวต่อในคู่มือเล่มนี้นะคะในส่วนของประโยคี่สามารถไปดูได้ใน u t u b e นะแต่ว่าคราวนี้จะมาทบทวนในเรื่องของลักษณะของประโยคที่สำคัญที่จะเจอในข้อสอบนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในส่วนของการสอบกพภาคกหรือการสอบราชการในสนามต่างต่างน่ะสิ่งที่เราจะได้เจอก็คือประโยคนะคะซึ่งเราอาจจะเจอในรูปแบบทั้งที่อยู่ในข้อสอบนะคะอยู่ในส่วนของทั้งในเรื่องของ ส่วนของการอ่านเพื่อทำความเข้าใจทั้งส่วนของจดหมายแล้วก็บทอ่านยาวอยู่ในทั้งบทสนทนาซึ่งจะต้องแปลให้ได้สำหรับหัวใจของโครงสร้างประโยคจะอยู่ในหน้า167นะคะซึ่งสามารถสแกนภาพสีได้จาก QR code ตรงนี้นะคะสำหรับในส่วนของสิ่งที่จะต้องรู้เลยในภาษาอังกฤษเนี่ยเริ่มต้นก็คือคำศัพท์นะคะ ต่อมาเป็นชนิดของคําซึ่งเราเรียนจบแล้วสําหรับเรื่องของชนิดของคําการเรียงคําเราเรียนจบแล้วซึ่งอาจารย์ได้แชร์วิธีการเรียงคําหรือ Word Order ไปเรียบร้อยแล้วโครงสร้างประโยคอันนี้ยังเหลืออีกนิดหนึง่งอาจารย์จะทวนให้นะคะความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยาอันนี้อาจารย์ได้โพสต์คลิปลงไปแล้วซึ่งเดี๋ยวจะทวนให้อีกรอบหนึ่งเนื่องจากออกข้อสอบบ่อย ประธานถูกกระทำอันนี้โพสต์ตไปบางส่วนแล้วแต่ก็จะทบทวนให้เนื่องจากออกข้อสอบไปอ,อีกเช่นกันประธานกระทำเองซึ่งเป็นรูปทั่วไปของประโยค การหรือ tense s อันนี้ได้โพสต์คลิปไปแล้วนะคะแต่จะทวนให้อีกรอบหนึ่งเงื่อนไขหรือ if clause อันนี้จะต้องทำคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะการเปรียบเทียบหรือ comparison เคยแชร์คลิปไปแล้วแต่ก็จะทบทวนให้และ question tag ในส่วนนี้นะคะคือสิ่งที่เคยออกข้อสอบมาทั้งหมดในกพภาคกจึงเป็นสิ่งที่ต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ชนิดของคำการเรียงคำโครงสร้างประโยคความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา ประธานถูกกระทําประธานกระทําเองการเงื่อนไขการเปรียบเทียบแล้วก็ question tag ค่ะส่วนนี้เป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต้องรู้นะคะเพื่อจะได้อ่านแล้วก็แปลได้ว่าโจทย์นั้นถามอะไรการจะตั้งคําถามว่าโจทย์ถามอะไรนั้นให้ตั้งคําถามเหมือนกับภาษาไทยเลยว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็เหตุใดแต่มันจะไม่มาเป็นคําภาษาไทยแบบนี้นะคะมันจะมาเป็น who ใคร What อะไร Where ที่ไหน When เมื่อ,อไหร่ How อย่างไรและ Why ทำไมอันนี้จะเป็นประโยคคำถามที่จะเจอบ่อยๆในภาษาอังกฤษนั่นเองสำหรับในส่วนนี้ได้พูดไปแล้วนะคะในคลิปที่อยู่ใน YouTube ที่อยู่ในเวอร์ชันต่างๆที่ได้โพสต์ไปก็มีการพูดถึงประโยค รูปแบบของประโยคเนี่ยก่อนจะมาเป็นประโยคเนี่ยมันมีตั้งแต่สิ่งที่มันยังไม่สมบูรณ์คือยังไม่เป็นประโยคก็คือเราเรียกว่าวลีหรือกลุ่มคำนะคะอนุประโยคประโยคแล้วก็ประเภทของประโยคให้ทุกๆคนเปิดไปที่หน้า167นะคะวลีคืออะไรวลีก็คือกลุ่มคำที่ขาดประธานหรือขาดกริยาซึ่งวลีเนี้ยจะเป็นกลุ่มคำที่มันไม่สมบูรณ์ในตัวเองเพราะว่ามันขาดประธานหรือ กริยาที่เป็นภาคแสดงนั่นเองเช่น in case of emergency push the button ในกรณีฉุกเฉินให้กดปุ่มน,นี้คำว่า in case of emergency ตรงนี้เป็นวลีเพราะว่ามันขาดประธานมันขาดกริยาหรือภาคแสดงนั่นเองตัวอย่างที่สอง the woman sitting on the chair is my mother ผู้หญิงซึ่ง นั่งเก้าอี้คือแม่ของฉัน sitting on the chair ตรงนี้เรียกว่าวลีนะคะมันขาดทั้งประธานและขาดทั้งกริยาเราเรียกว่าวลีนั่นเองซึ่งข้อสังเกตง่ายๆคือประธานเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับตัวเว r ร์ะค่ะมันจะต้องสอดคล้องคือมีคนทำคนอาจจะเป็นสัตว์สิ่งของก็ได้แล้วก็ต้องมีการทำทำตรงนี้คือกริยาซึ่งในประโยคทั้งสองตัวอย่างนี้มันไม่มี ต่อไปค่ะเปิดไปที่หน้า1 6 8อนะคะอนุประโยคคืออะไรจะเจอในประโยคประเภทประโยคความซ้อนแล้วก็ประโยคความรวมนะคะซึ่งจําเป็นจะต้องอธิบายในเรื่องของประโยคที่มันมีมากกว่า1ประโยคขึ้นไปและมันอาจจะมีความหมายที่มีลักษณะที่มันไม่สมบูรณ์ในตัวเองอนุประโยคหรือคลอสเนี่ยหมายถึงกลุ่มคําที่มีประธานกิริยาเหมือนประโยคเลยนะคะประธานคือ subject แล้วก็ กริยาหรือภาคสแสดงก็คือ predicate ก็คือ verb นั่นเองคือมันมีทั้ง subject บวก verb ในตัวของมันเองแต่มันอยู่ตามลำพังไม่ได้จะเชื่อมติดอยู่กับอีกอนุประโยคหนึ่งกล่าวคือประโยคตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปมารวมกันแต่และประโยคคืออนุประโยคมันมี2ประโยคจะถูกเชื่อมด้วยคอมมาหรืออาจจะถูกเชื่อมด้วยสันธานก็ได้หากขาดอนุประโยคใดอนุประโยคหนึ่ง ก็ย่อมไม่ได้ความหมายหรืออ่านไม่จบความหรืออ่านไม่เข้าใจส่วนนี้นะคะจะเจอในประโยคประเภทประโยคความเขาเรียกว่าประโยคความรวมหรือประโยคความซ้อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูประโยคความรวมการสังเกตจากสันธานหรือที่เรียกว่า conjunction นี่คือข้อสังเกตประโยคความรวมเนี่ยค่ะส่วนนี้เห็นไหมคะแล้วก็จะเจออนุประโยคอะอนุ ประโยคเนี่ยจะเจอตอนไหนจะเจอในประโยคความซ้อนความซ้อนเนี่ยดูจากไหนดูจาก w h o whom that which พวกเนี้ยค่ะคือดูจาก relative clause relative pronoun นั่นเอง which w wh h i c h อย่างเงี้ยนะคะเนี่ก็คือส่วนที่จะ เอาไว้สังเกตในเรื่องของประโยคประเภทต่างๆนะคะเรามาดูตัวอย่างนิดนึงนะคะในส่วนนี้ตัวอย่างนี้นะคะ,ะจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นชัดว่านี่คือประโยคความรวม Jack did not come to work because he had a bad cold. Jack ไม่ได้มาทำงานขีดเส้นใต้เพราะขีดเส้นใต้ because เพราะเป็นตัวเชื่อมเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคำเชื่อมสันธานให้ขีดเส้นใต้ไว้ก่อนจะได้รู้ว่าในประโยคนี้เนี่ย ในโครงสร้างประโยคนี้มีประโยคย่อยไหมปรากฏว่ามีประโยคย่อยนะด้านหน้าก็เป็นหนึ่งประโยคนะ subject บวก verb ด้านหลังก็เป็นหนึ่งประโยคนะ subject บวก verb แต่ถูกเชื่อมด้วย because ที่แปลว่าเพราะว่าดังนั้นในประโยคนี้ clause ที่1คือ Jack did not come to work Jack ไม่ได้มาทำงานถูกเชื่อมด้วยสันธานเพราะว่า because แล้วตามด้วย he had a bad cold เพราะว่าเขาเป็นไข้หวัดอย่างหนักในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าทั้งสองอ ประโยคนี้เรียกว่าอนุประโยคซึ่งจะขาดจากกันไม่ได้เนื่องจากถ้าขาดประโยคใดประโยคหนึ่งจะอ่านจับใจความแล้วไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลกานคำตัวของประธานบวกกริยาที่ตามหลัง because เนี่ยก็จะตามก็จะต้องบอกเหตุเหตุก็คือป่วยเป็นไข้หวัดอย่างหนักส่วนของผลก็คือไปทํางานไม่ได้ดังนั้นหลัง because เนี่ยจึงเป็นอนุประโยคบอกเหตุส่วนประโยคที่อยู่ด้านหน้า คือคำว่า Jack did not come to work อันนี้บอกผลอันนี้คือส่วนที่เรียกว่าอนุประโยคที่จะเจอนั่นเองนะคะสำหรับในส่วนต่อไปเมื่อรู้จักอนุประโยคแล้วแล้วไอประโยคอะมันมีหน้าตาเป็นยังไงในเมื่ออนุประโยคมันไม่เหมือนกับประโยคใช่ไหมคะอ่ะเราจะมาดูในส่วนนี้กันสำหรับในส่วนของรายละเอียดตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าประโยคเนี่ยโดยถ้อยคำเนี่ยมันจะมีเนื้อความ ที่สมบูรณ์ชัดเจนในตัวเองสามารถอยู่ด้วยตนเองได้เพราะมันประกอบไปด้วยประธานคือภาคประธานและภาคแสดงคือกริยาในส่วนของประโยคเนี่ยมันมีหลายประเภทถ้าแบ่งในแง่ของลักษณะของประโยคเนี่ยจะแบ่งได้เป็น4ประเภทได้แก่ประโยค ความเดียวหรือประโยคใจความเดียวที่เรียกว่า simple sentence แบบง่ายๆประโยคความรวม compound sentence ซึ่งจะมีข้อสังเกตจากคำสันธานประโยคความเดียวเนี่ยจะเป็นข้อสังเกตคือ subject verb แบบนี้เฉยๆอาจจะเป็นบอกเล่าหรือปฏิเสธก็ได้ ส่วนประโยคความซ้อนเนี่ยนะคะหรือประโยคที่มีความซับซ้อนเนี่ยเรียกว่า complex sentence ความซ้อนพวกนี้ก็คือมันจะมีตัวเชื่อมมีทั้งวลีมีทั้งอนุประโยคย่อยมีทั้ง relative pronoun อย่างเงี้ยค่ะส่วนเนี้ยจะเข้ามาช่วยในการขยายความให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจนกลายเป็น ประโยคความซ้อนและสุดท้ายก็คือ compound complex sentence ประโยคแบบนี้จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงและนิยมใช้ในทางการมากเลยนะคะสำหรับประโยคใจความผสมประโยคใจความผสมมันจะรวมทั้งคำสันธานแล้วก็ในส่วนของ relative clause หรือ relative pronoun เข้าด้วยกันนะคะซึ่งส่วนนี้เรียกว่าประโยคความซ้อนก็ค,คือมีทั้งคำเชื่อม ประเภทที่เป็นสันทานแล้วก็ relative clause เข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับในส่วนต่อไปลักษณะของการแบ่งลักษณะของประโยคเป็น4ประเภทได้แก่ประโยคความเดียวความรวมความซ้อนและความผสมอันนี้ได้พูดไปแล้วนะคะแต่ในส่วนที่สําคัญที่สุดที่จะพูดเพิ่มเติมในวันนี้ก็คือในลักษณะของประโยคที่เราเรียกมันว่า mood มู d คืออะไรม o d เนี่ยนะคะที่อาจารย์พูดถึงว่ามันมีทั้งลักษณะของการเป็นหนึ่งประโยคเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะที่เป็นทั้งประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามประโยคคำสั่งและประโยคอุทานจริงๆแล้วส่วนเนี้ยมันสามารถจัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้เรียกว่า d c l a r a t i v e เดี๋ยวอาจารย์จะได้พูดต่อไปนะคะในส่วนของลักษณะของ o o เนี่ย เป็นการบอกอาการของประโยคว่าประโยคก็มีอารมณ์เหมือนกันนะคะประโยคมันมีอารมณ์ยังไงเราจะมาดูกันในส่วนนี้ดอกจันนะคะอยู่ในหน้า169นะคะอันแรกเลย affirmative sentence แปลว่าประโยคบอกเล่าคือไม่มีความหมายในเชิงปฏิเสธเลยเมื่ออ่านไปเช่น sam gives susan a ring sam ให้แหวนแก่สุสาน the window is open e d หน้าต่างถูกเปิดอันนี้เป็น passive voice นะคะ หคะเราก็จะได้เรียนโครงสร้างประโยคไปในตัวคือในส่วนของแต่ละชนิดของประโยคหรือมูสเนี่ยก็มีโครงสร้างประโยคที่ต่างกันไปบางทีเป็นกระทำเองเหมือนแ m ม a ก e Susan, A Ring หรือถูกกระทำเช่น the window is open อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ถ้าเป็นกรณีแรกเนี่ยเป็น active voice เดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในประเด็นนี้นะคะอันนี้คือประโยคออกเล่าไม่มีอะไรที่เป็น not เลยไม่มีอะไรที่เป็น Never หรือปฏิเสธเลยไม่มีปฏิเสธในความหมายที่อ่านไปเลยสังเกตจากคำว่า not, Never Scarcely Hardly เหมือนที่เคยได้สอนไปแบบที่สองคะ่ะ Negative sentence ประโยคปฏิเสธส่วนเนี้ก็จะมีอะไรที่เป็นปฏิเสธมาบอกด้วยอาจจะเป็นรูปย่อหรือรูปเต็มก็ได้เช่น She didn't love him หล่อนไม่ได้รักเขา ดิสเนี่ยมาจาก did not อาจารย์อยากให้ทุกคนไปทบทวนรูปยอ่อรูปเต็มของกิริยาช่วยเหล่านี้นะคะจะได้เอาไปช่วยในการแปลต่อไป I won't go to see her ฉันจะไม่ไปพบหล่อน won't ก็มาจาก will not จะเห็นได้ว่ามันเป็นรูปของปฏิเสธนั่นเองนะคะตัวอย่างต่อไปเป็น mood แบบที่3คือ interrogative sentence ก็คือเป็นประโยค คำถามซึ่งส่วนนี้มักจะขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยหรือ W H question เช่น How fast does she read a book ลอนอ่านหนังสือได้เร็วแค่ไหนจะมีตัว question word คือ how เข้ามาเวลาทำเป็นประโยคคำถามเนี่ยมันจะมีข้อสังเกตในการเขียนนิดนึงว่าถ้ามันขึ้นต้นด้วย W H, H question เช่น How fast เนี่ยนะคะมันเร็วแค่ไหนก็จะต้องหากิริยาช่วยเนี่ยมาช่วยบอกเวลา ดังนั้นในส่วนนี้มันมีกิริยาหลักเป็น read แล้วต้องการบอกว่าทำในปัจจุบนันเราก็ต้องใช้ verb to do มาช่วยในการตั้งคำถามเป็น how fast d o e s d o e s ตรงนี้จะสอดคล้องกับฉี e ซึ่งเป็นสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่3ฉะนั้น การบอกว่าเติม s ก็ต้องไปบอกไว้ใน verb to do แทนก็ต้องใช้เป็น does, how fast, does she read เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นรูป infinitive นะคะเพราะว่ามันมีตัวของ does เนี่ยซึ่งบอกเวลาและบอกความสอดคล้องระหว่างประธานกิริยาไว้ให้แล้วดังนั้นนี่คือโครงสร้างที่ต้องฝึกในเรื่องของการ ทำประโยคคําถามนะคะก็จะเป็น how fast เป็นประโยคคําถามตามด้วยกริยาช่วยตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย verb infinitive แล้วก็ตามด้วยกรรมหรือส่วนขยายก็จะเป็นรอนอ่านหนังสือได้เร็วแค่ไหนหรือการใช้ who who เนี่ยจะต่างจากด้านบนนิดนึงคือ who เป็น w s question who did นะคะ who เป็นคําถามตามด้วยกริยาช่วยเหมือนเดิมตามด้วย ประธานคือ you แล้วก็ตามด้วยกริยาแท้ซึ่งเป็น infinitive who did you want to see คุณต้องการพบใครพบตรงนี้พบตอนไหนคำตอบคือพบในอดีตเพราะว่า verb to do หรือ did ตรงนี้ยเนี่ยค่ะทำให้มันกลายเป็นอดีตโดยเปลี่ยนดูเป็น did นะคะตัวของ you เป็นประธานและส่วนของ want เนี่ยเป็น verb แต่เป็น infinitive นะเพราะว่า ตัวของวอนเนี่ยนะมันเป็นส่วนที่มีคำบอกเวลาอยู่แล้วคือคำว่า did จึงไม่ใช้ wanted ตรงนี้นะคะนี่คือตัวอย่างแปลว่าคุณต้องการพบใครต่อไปประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งจะเป็นประโยคที่มีการละประธานหรือละภาคประธานเนี่ยดังนั้นประโยคประเภทเนี้จะไม่มีประธานขึ้นต้นแต่จะขึ้นต้นด้วยกิริยาเลยเช่น turn left ออ e เทพ road แปลว่าเลี้ยวซ้ายตรงถนนเทพา d o o u c h that knife อย่าจับมีดนั้นสังเกตนะคะว่าจะไม่ปรากฏประธานเลยนะคะส่วนนี้คือการละประธานประธานที่ละไปคือ you ฉะนั้นแล้วเนี่ย ตัวของกิริยาจะไม่เติม s เด็ดขาดนะคะก็จะเป็นรูปลักษณะอย่างเงี้ย don't เห็นไหมคะใช้เป็น don't ไม่ใช่ doesn t อย่างเงี้ยนะคะและสุดท้าย exclamatory sentence ประโยคอุทานอันเนี้ยก็มาจะขึ้นต้นด้วย what อ่าหรือ how อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ตามด้วยโครงสร้างเดี๋ยวอันนี้จะได้สอนต่อไป what a pity แปลว่าช่างน่าสงสารหรือ o u c h โอ้ยนะคะเป็นคำที่ใช้ปากพูดออกมานะคะเป็นคำอุทานนั่นเองสำหรับในส่วนของการสรุปประโยคแต่ละประเภทเนี่ยได้แชร์คลิปไปให้แล้วนะคะสามารถดูคลิปเก่าไปได้เพราะว่าเนื้อหามันเหมือนกันก็จะเป็นการแยกว่าประโยคใจความเดียวมีหน้าตาย,ยังไงตั้งแต่หน้า159สเานี่ยสามารถดูคลิปที่แชร์ไปให้แต่ละเรื่องได้เลยนะคะจะมีเนื้อหาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหน้า1 อ69เป็นเรื่องประโยคความเดียวนะคะแล้วก็หน้า170เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของประโยคความรวมซึ่งจะมีวิธีการใช้งานโดยจะมีทั้งคำเชื่อมประเภทต่างๆที่ใช้งานคู่กับประโยคความรวมแล้วก็เครื่องหมายต่างๆได้แก่ semi colon ซึ่งใช้เชื่อมประโยคในกรณีที่ผู้เขียนไม่อยากขึ้นต้นประโยคใหม่และต้องการจะบอกว่าประโยคหน้าประโยค ประโยคหลังยังคงมีความเกี่ยวเนื่องสืบเนื่องกันอยู่ดังนั้นส่วนนี้เวลาจบท้ายประโยคก็จะต้องจบด้วย full stop เช่นอันนี้อันนี้น่าสนใจนะฮะเพราะว่าบางคนยังไม่เข้าใจว่าเครื่องหมายพวกนี้หมายความว่ายังไงเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยสามารถใช้เชื่อมประโยคได้ด้วยนะคะดังนั้น Jim is sick ก็เป็น s e m ค c o l o n he doesn't work j i จป่วยเขาจึงไม่ไปทำงานเท่ากับ Jim is sick แล้วก็ full stop ก็คือต้องการที่จะ ตัดฟูลสต็อปหตัวที่อยู่ตรงนี้ากลายเป็น s ิมิคอลอนว่ายังไม่อยากให้มันจบประโยคไม่ต้องขึ้นประโยคใหม่ก็ใช้ประโยคเดิมได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้สำหรับเครื่องหมาย c คลอนและ a ดชก็จะใช้ในการพูดถึงผลของประโยคหลังมีสาเหตุมาจากด้านหน้าผลของประโยคหลังมีสาเหตุมาจากด้านหน้าเช่น Jim i s s i c k c ค l o n h e d o s s n w w r r k จิมป่วยเขาจึงไม่ทำงานหรือ Jim is sick that he doesn't work จิมป่วยเขาจึงไม่ไปทำงานอันนี้เป็นกรณีที่พูดถึงความเชื่อมโยงของเหตุและผลประโยคด้านหลังเครื่องหมายโคลอนหรือว่าเครื่องหมายจะบอกถึงสิ่งทีเ่เป็นผลมาจากเหตุที่อยู่ด้านหน้านั่นเองส่วนคอมมาเป็นอีกเครื่องหมายหนึ่งที่เจอบ่อยนะคะใช้เมื่อเหตุการณ์ที่กล่าวถึงนั้น ถ้าขึ้นต้นประโยคใหม่ก็ขาดความต่อเนื่องจึงใช้เครื่องหมายคอมมาเพื่อรักษาความต่อเนื่องไว้เช่นการใช้คำเชื่อม for example ก็จำเป็นจะต้องมีการใช้ในส่วนของคอ,อมมาขั้นหน้าขั้นหลังแบบนี้แล้วตามด้วยตัวอย่างซึ่ง for example เนี่ยสามารถตามหลังด้วยคำหรือประโยคก็ได้นะคะเช่น many things in the house were changed for example the desk was moved to my sister s room the sofa was placed uh, near near the table and the old bookshelf was sold หลายสิ่งในบ้านเปลี่ยนไปตัวอย่างเช่นโต๊ะอ่านหนังสือถูกย้ายไปที่ห้องนอนห้องของน้องสาวชั้นโซฟาถูกวางคำว่า p l a c e ตัวนี้เติมดีเข้าไปด้วยเพื่อบอก passive นะคะเป็น placed นะคะ uh, โซฟาของโซฟาถูกวางไว้ใกล้โต๊ะและชั้นหนังสืออันเก่าถูกขายดังนั้นสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ในหน้า170เจบนะคะเ a c e เติมดเข้าไปด้วยนะคะเนี่ยก็คือตัวอย่างของประโยคความรวมที่นอกเหนือจากการใช้คำสันธานประเภทต่างๆเนี่ยนะคะมาเชื่อมนะคะในการบอกประโยคความรวมแล้วไม่ว่าจะเป็น and และ but แต่อหรือ,อ s so. ซดังนั้นเนี่ย ก็สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนพวกนี้เข้ามาช่วยในการเชื่อมได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะประโยคความซ้อนประโยคความซ้อนเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วนะคะซึ่งข้อสังเกตของมันสังเกตได้จากส่วนที่เราเรียกว่าส่วนที่เป็น relative clause นะคะประโยคความซ้อนคือประโยคที่มีเนื้อความซ้อนคือประโยคที่ ใหญ่ที่ประกอบไปด้วยประโยค2ประโยคที่มีความสําคัญไม่เท่ากันจะประกอบไปด้วยประโยคหลักซึ่งเป็นเป็นคลอสมีความสมบูรณ์ในตัวเองอนุประโยคคือซับโพเนติคคลอสหรืออินดิเพเนนต์คลอสไม่สามารถจู่โดดโดหรือตามลําพังได้เพราะอนุประโยคไม่สมบูรณ์ในตัวเองจึงต้องอยู่คู่กับประโยคหลักซึ่งประโยคหลักจะไม่ใช่เรล i v e ฟ l คลอสแน่นอนนะคะดังนั้นอนุประโยคจึงทำหน้าที่ขยายประโยคหลักนั่นเองเช่น การใช้ relative clause เนี่ยมาขยายเป็นอนุประโยคหลักเช่นในส่วนของการใช้ relative clause ที่เชื่อมด้วย relative pronoun ได้แก่ who ผู้ซึ่ง whom ผู้ซึ่งที่ทำหน้าที่เป็นกรรม which สิ่งซึ่ง that แปลว่าซึ่งใช้ได้กับทั้งคนแล้วก็สัตว์สิ่งของ that นะคะ which ใช้ได้เฉพาะกับสิ่งของส่วน who ใช้ได้กับเฉพาะคนเช่นตัวอย่างนะคะ The couple who lived in the big house at the corner used to be popular singers. คู่รักซึ่งอยู่ในบ้านหลังใหญ่ตรงหัวมุมเคยเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงประโยคใจความหลักก็คือตัวดำๆตรงนี้ค่ะ The couple used to be a popular a popular singers นะคะอ่ะตรงนี้ละค่ะคือประโยคใจความหลัก um, the couple u s e d to be the popular uh, the couple used to be popular ตัวเนี้ยต้องต้องใช้เพิ่มคำว่า singer เข้าไปด้วยนะคะจะได้สมบูรณ์นะคะอันนี้คือประโยคที่สมบูรณ์ในตัวของมันนะคะ,ะ The couple used to be popular singers คือประโยคใจความหลักส่วนประโยคที่ทำหน้าที่เป็นอนุประโยคมาขยายใจความหลักคือขยายคำว่า couple คู่ไหนล่ะนะคะก็คือตั้งแต่ who ลงไปเนี่ย who lived in the big house at the corner ตัวของ who เป็น relative clause นะคะคือเป็นเหมือนกับ adjective ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ขยายคำนามแต่ adjective clause ทำหน้าที่ขยายคำนามที่อยู่ด้านหน้ามันนามที่อยู่ด้านหน้ามันก็คือคำว่า c o p l e นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อต้องการจะขยายคนก็ใช้คำว่า who เข้ามาอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตในการใช้ relative clause หรือการใช้คำเชื่อมที่เป็น relative pronoun ซึ่งเป็นสรรพนามในการเชื่อมความไปด้วยอีกในตัวนะคะ ต่อไปค่ะส่วนขยายหรือส่วนที่เป็นประโยคความซ้อนเนี่ยอาจจะมีการละเรีย e ี l คลอสก็ได้นะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราก็จะมาดูในส่วนที่สามารถใช้เป็นส่วนขยายได้เรียกว่า participle phrase participle phrase เนี่ยก็จะมีทั้ง present participle past participle Part แล้วก็ perfect participle ส่วนของกอพภาคกอก็จะออกเฉพาะ present กับ past participle นะคะ สำหรับในส่วนของตัวอย่างนะคะการใช้ตัวที่เป็น present participle มาเป็นอนุประโยคเช่น realizing that the political circumstance in this country was unfavorable Mr Johnson cancelled to plan to expand to expand his business เมือ่อทราบว่าสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศนี้ไม่เป็นที่น่าพอใจ unfavorable แปลว่าไม่น่าพอใจ นายจอห์นสันจึงยกเลิกแผนการในการขยายธุรกิจของเขาประโยคหลักคือ Mr. Johnson cancel e d the plan to expand his business ส่วนประโยคที่เป็นส่วนขยายนะคะอนุประโยคคือมันเป็นการลดรูปนะฮะคำว่า after ออกไปเป็นส่วนอนุประโยคก็คือตรงหน้าคอมม่าค่ะตรงนี้ค่ะคือ realizing that the political circumstance in this country was favorable นะคะอันเนี้ย จะเป็นส่วนที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า participle ลดรูปจาก c ลอส s e เต็มคือ after Mr. Johnson that political climate in the county r was uh, favorable climate ต,ตรงนี้เปลี่ยนเป็น circumstance นะคะจะได้สอดคล้องกับตัวหน้านะคะ climate ต,ตัวนี้เปลี่ยนเป็น circumstance นะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะ,ะในเรื่องของการลดรูปซึ่งเดี๋ยวจะเจออีกในบทอ่านนะคะ หลักการที่เราต้องเรียนโครงสร้างประโยคพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่เอาไปช่วยในการอ่านเพื่อทาความเข้าใจนะคะเพื่อใช้ในการหาประธานหลักและกิริยาแท้ในบทอ่านทําให้เราจับใจความสําคัญแล้วก็จับเนื้อเรื่องที่มันตรงกับสิ่งที่เขาถามได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นและอ่านได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะต่อไปค่ะประโยคใจความผสมอันนี้ก็จะเจอบ่อยในประโยคที่มันมีความซับซ้อนหรือสนามที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในส่วนนี้จะมีตั้งแต่2 independent clause ก็คือส่วนที่เป็นประโยคที่มันต้องไปอยู่หรือคู่กับประโยคที่เป็นประโยคหลักคืออยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเอาไปขยาย dependent clause ก็คือประโยคหลักนะคะในส่วนนี้ clause หรืออนุประโยคจะมีตั้งแต่2 clause ขึ้นไปเอามาผสมกันกับทั้งส่วนที่มีคำสันธานแล้วก็สิ่งที่เป็นความซ้อนก็คือ relative pronoun นะคะเช่นะะ since that Article seems to satisfy your needs. We are enclosing a copy and hope that it will help you find a suitable solution. เนื่องจากบทความนั้นดูเหมือนว่าตรงกับความต้องการของคุณเราจึงจะส่งสำเนาและหวังว่าบทความนี้จะช่วยคุณพบแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมนี่ก็คือส่วนที่พูดถึงในเรื่องของอประโยคใจความผสมซึ่งมีทั้ง since that อันนี้มันจะเป็นลักษณะของ ประโยคความซ้อนนะคะแล้วก็มีทั้งคอมม่าประโยคความรวมมีทั้งแอนประโยคความรวมแล้วก็มีทั้งแดทที่เป็นประโยคความซ้อนเข้ามาผสมกัน